สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาว่าจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนะครับชาวมังกรลัคนามังกรมีอาณาเขตที่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาเลข7ได้โคจรทับกับลัคนามังกรอยู่นะครับตั้งแต่ประมาณครึ่งปีที่แล้วอ่ะยังเหลืออีก2ปีเลยนะครับก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ทำให้ตัวคุณนั้นยังมีสิ่งที่ดีกับชีวิตและก็อาจจะมีสิ่งที่ยังต้องระมัดระวังเช่นกันสิ่งที่ดีกับชีวิตแปลว่าคุณจะได้รับความมั่นคงนะครับการเป็นปึกแผ่นการก่อร่างสร้างตัวการเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นการมีการบริหารจัดการมีโครงการดีๆมีในเรื่องของการวางแผนที่รอบคอบที่รัดกุมที่ดีขึ้นแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้เกิดพินทุบาทตนุรักษ์คำว่าพินทุบาทตนุรักษ์แปลว่าคือคุณจะมีความมั่นคงของชีวิตแต่คุณก็จะซีเรียสและก็จริงจังเกินไปกับการใช้ชีวิตคุณจะค่อนข้างมีแนวโน้มมีความคิดที่อาจจะดูติดลบไปบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นกังวลมีความรู้สึกระแวงมีความรู้สึกที่แบบไม่แน่ไม่นอนมันเป็นภาวะอารมณ์มันเป็นภาวะความรู้สึกที่คุณอาจจะยึดติดนะครับดังนั้นชาวมังกรลัคนามังกรถ้าคุณอยากรู้สึกดีคุณต้องปล่อยวางปล่อยวางให้ได้แล้วคุณก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยนะครับโคจรกลุ่มกับลัคนามังกรเนี่ยยังส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงราศีมีนด้วยทำให้ชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรอาจจะยังมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาได้ในช่วงประมาณวันที่26พฤษภาคมด้วยนะครับแล้วก็17พฤษภาด้วย17ถึง25พฤษภาคมเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่คุณหนักอกหนักใจนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์การเดินทางการติดต่อการสื่อสารกับเพื่อนกับบริวารต่างๆอาจจะเกิดความกดดันเกิดขึ้นได้ขับรถขับลาต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับชาวมังกรเนาะต้องเคารพกฎจราจรให้มากด้วยนะครับเพราะว่าดาวมันถึงกันอาจจะมีปัญหามีความเครียดมีความวิตกความกังวลทำให้ชาวราศีมังกรนั้นเหมือนมีแนวโน้มมีทิศทางที่มีความสำเร็จก็จริงแต่เราก็จะรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันกับความรู้สึกกับคนในสังคมหรือเพื่อนพ้องรู้สึกว่าเพื่อนกับคุณนะครับหรือเป็นบริวารรอบข้างกับคุณกับการทำงานเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีความอึดอัดใจมันอาจจะมีความที่เหมือนกับไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนทำให้ความรู้สึกของคุณมันดูแบบแกว่งแล้วก็ดูเหมือนไม่เป็นใจอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนามังกรควรจะต้องปล่อยวางให้มากนะครับอย่ายึดติดอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปเพื่อให้คุณนะครับจะได้แบบมีอะไรที่มันเป็นปล่อยวางแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางของการ move ไปข้างหน้าอะไรที่มันเป็นอดีตปล่อยทิ้งมันไปไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับเพราะไม่งั้นคุณก็จะเสื่อมมิตรเสื่อมเพื่อนเสื่อมลาภเสื่อมยศได้ถ้าคุณยึดติดยึดตัวตนจนเกินไปนะครับอันนี้ก็บอกแล้วนะว่ายังอยู่อีกประมาณเกือบ2ปีเลยนะครับที่ดาวเสาร์ยังกุมลัคนาของคุณอยู่แต่ไม่ต้องน้อยใจเพราะดาวเสาร์น่ะทำงานกับทุกราศีไม่ใช่เป็นแค่ราศีมังกรเท่านั้นนะครับมันเป็นทุกราศีเลยหลายคนบอกว่าลาออกจากราศีมังกรได้ไหมในเมื่อดาวประจำตัวเป็นดาวเสาร์เนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ใช่แค่ราศีคุณนะครับที่มีปัญหาทุกราศีมีปัญหาหมดอย่างน้อยคุณก็ได้ความมั่นคงอย่างน้อยคุณก็สามารถลงหลักปักฐานได้อย่างน้อยคุณก็มีความรู้สึกดีๆนะครับเรือนชะตาของคนอื่นน่ะยังแย่กว่าคุณก็มีไม่ได้แปลว่าคุณจะร้ายหมดทุกอย่างนะครับอย่าเอาความยึดติดว่าแบบคิดเอาเองว่าดาวเสาร์มันแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีดาวเสาร์คือสิ่งที่ดีมันก็คือด้านที่ดีของดาวเสาร์นะครับคุณควรจะต้องปฏิบัติคือ1อดทนขยันนะครับมุมานะเอาจริงเอาจังแต่อย่าเอาจริงเอาจังจนเกินไปเพราะ
บางทีเราอะเอาจริงเอาจังไปเรากดดันตัวเองแล้วกดดันคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นเขาก็จะมากดดันเราอีกดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าการเอาจริงเอาจังได้เนี่ยคือหมายถึงคุณต้องพยายามก่อร่างสร้างตัวแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเอาจริงเอาจังซะจนแบบเหมือนเอาเป็นเอาตายมันทำให้ความรู้สึกของคุณน่ะต้องแบบมีตรงกลางด้วยไม่ใช่ว่าแบบโผล่กลางป้องไปเลยแบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้มันก็จะมีความทุกข์เข้ามาอีกได้ดังนั้นคือพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลอะไรที่มันมากเกินไปก็พยายามแบบปล่อยวางอะไรที่มันน้อยเกินไปก็พยายามถมมันให้มันเกิดความสมดุลให้มากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีมังกรก็คือราศีกุมของดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุด้วยนะครับแล้วได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็น อุดมอัมภุเกณฑ์ด้วยทำให้ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างหลักปักฐานที่ดีได้สามารถที่จะมีการแบบเขาเรียกว่ามีการมีที่อยู่ที่กินมีที่หลักที่แหล่งนะครับกับในเรื่องของการมีความเป็นครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีวงเล็บแต่มันยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่มันเป็นช่วงที่ดาวราหูเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันแปลว่าคุณจะได้ประมาณสักปีภายในปีครึ่งเนี้ยคุณจะได้ความมั่นคงของชีวิตแต่มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะนี้อาจจะยังต้องเป็นอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาบ้างเพราะดาวราหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเบียนกับลัคนาและเบียนกับดาวตนุรักของคุณอยู่และยังมีกุมกับดาวพุธด้วยพุธอันตรพานวิวาทราหูอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาบางคนนะครับอาจจะไปเซ็นกู้เซ็นค้ำให้ญาติพี่น้องให้พ่อแม่ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อผ่อนบ้านผ่อนรถน่ะเอาง่ายๆประมาณนั้นนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองพุธราหูเนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณไปเซ็นกู้เซ็นค้ำเนี่ยบางทีคุณอาจจะเบี้ยวนะครับถูกเบี้ยวนะถูกเบี้ยวนัดก็ได้นะครับถูกหลอกถูกโกงก็ได้หรือเป็นคดีความก็ได้นะครับอะไรแบบเนี้ยแต่คุณกู้ตัวเองได้นะแต่ไม่ควรกู้ให้คนอื่นนะครับกู้ในนามชื่อตัวเองเท่านั้นนะได้แต่ถ้ากู้ในนามชื่อพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับอย่าไปเซ็นคำให้คนอื่นเด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาไม่อยากจะต้องไปฟ้องร้องคดีความไม่อยากจะถูกเสียเปรียบนะประมาณนั้นนะครับดังนั้นน่ะชาวมังกรไม่ควรนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่ออิทธิพลการเงินเนี่ยนะครับมีดาวอังคารเนี่ยมาจากภพเรือนพันธุแล้วก็มาจากภพเรือนราภะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนกันเงินในช่วงประมาณ 1-17 พฤษภาเนาะก็อยู่ในช่วงจังหวะปั๊บๆแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนเนาะในช่วงจังหวะ15กับ16เนี่ย17เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวมังกรลัคนามังกรมีลาภมีผลที่ดีกับในเรื่องของการเงินนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบได้เงินแบบฟุกๆหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีการเงินเข้ามานะครับมีโอกาสมีจังหวะมีทิศทางที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับคือพูดง่ายๆการเงินของคุณยังดีนะเพียงแต่ถ้าเราไม่ไปเซ็นกู้เซ็นค้ำให้ใครอันนี้ก็ไม่เกิดปัญหาอันนี้ก็ถือว่าดีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครไปเซ็นกู้เซ็นค้ำอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะบอกแล้วว่ามันมีโอกาสจะผิดพลาดและเป็นคดีความหรือเป็นปัญหาถูกหลอกถูกโกงกันได้เป็นปากเป็นเสียงกันได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวมังกรกันบ้างการงานของชาวมังกรนะครับคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัสชะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาและเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าให้คุณกับดวงชะตาในตำแหน่งประทุมเกณฑ์และร่วมกลุ่มกับดาวสหัสชะและดาววินาศด้วยแสดงว่าชาวมังกรลัคนามังกรเนี่ยมีโอกาสนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือบางคนนะครับอาจจะทำงานออนไลน์อันนี้ปังมากเลยได้เขาเรียกว่าคู่ทรัพย์
คูคู่ทรัพย์แปลว่าอะไรคุณจะมีไหวพริบมีปฏิภาณมีในเรื่องของการวางแผนการวางระบบการวางระเบียบกับการหาเงินหาทองจะมีเพื่อนพ้องบริวารคอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของรายได้การงานต่างๆเหมือนเพื่อนก็หางานให้เราได้หรือเราไปสมัครงานไหนใหม่ก็มีโอกาสจะมีคนรับเข้าทำงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วการงานเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับความสนับสนุนนะครับจากเบื้องหลังอะไรแบบนี้เป็นต้นบางคนอาจจะได้ดีในถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะติดต่อต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนมีเจ้านายเป็นต่างชาติก็จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้กับตัวคุณมากขึ้นหรือใครทำงานรับเข้าส่งออกอันนี้ก็ดีมากเลยปังมากเลยนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางบ่อยกับในเรื่องของการงานเนาะดังนั้นเนี่ยชาวมังกรนะคะมังกรออกสังคมบ่อยด้วยก็อาจจะต้องแบบเหมือนดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไงโรคระบาดมันก็ยังมีอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะเราต้องออกสังคมเยอะหน่อยแล้วก็ต้องเดินทางเยอะขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วอ่ะถือว่าการงานค่อนข้างโดดเด่นนะบางคนอาจจะมีตำแหน่งมีชื่อเสียงได้หรืออาจจะได้ดีในถิ่นแดนไกลอันนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับดาวการงานเนี่ยเป็นมหาอุดนะอยู่ในเรือนสหัชชะได้รับการสนับสนุนดีได้รับการผลักดันที่ดีได้เลื่อนขั้นได้ปรับตำแหน่งได้โปรโมทในสายงานดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวมังกรเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับคือดาวราศีกรกฎครองด้วยดาวจันทร์เลข2เราจับไม่ได้หรอกเพราะดาวจันทร์มันคือดาวภาครายวันเราจะต้องไปดูในดวงชะตาของแต่ละบุคคลแต่เรายังสามารถดูดาวอีกหนึ่งดวงได้คือดาวแห่งความรักก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นตำแหน่งประทุมเกณฑ์ทำให้ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรเนี่ยยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีใครที่โสดนะมีโอกาสจะมีคนมาติดต่อมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะมีเสน่ห์เมตตามีคนมาคอยแบบติดคุณอะนะแล้วก็มีคนมาคอยแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณมีคนมาคอยแบบเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณเป็นคนที่อาจจะเหมือนมียศมีตำแหน่งนะครับเข้ามาหาคุณนะแล้วก็มาติดต่อสื่อสารกับตัวคุณมาแบบปุบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันเลยทีเดียวแหล่งที่จะมาได้นะครับได้จากการเดินทางนะครับบางคนอาจจะรู้จักกันกับเพื่อนพ้องที่แนะนำให้หรือญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นวงสังคมนะครับประมาณนี้เนาะที่ตัวคุณเองนั้นจะมีโอกาสมีคู่ครองคนรักได้จะมาจากประมาณนี้เนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างลงตัวมากขึ้นบางคนอาจจะมีคอมมิตเมนต์กันบางคนอาจจะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยใครที่เคยมีปัญหามีความขัดแย้งสิ่งต่างๆเนี่ยมันยังมีโอกาสเกิดได้บ้างแต่ก็ยังแบบไม่เยอะมากเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยดาวศุกร์กำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีเมษเป็นตำแหน่งประแล้วประแปลว่าไม่เข้มแข็งนะครับและไปทับกับดาวราหูด้วยมันอาจจะทำให้ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรในช่วงประมาณ25พฤษภาคมอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดรอปลงดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาอุปสรรคเนี่ยต้องค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปแล้วนะครับเพราะในช่วงหลังประมาณ25พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นั้นไปกุมกับดาวราหูมันจะเกิดปัญหาเกิดความรักที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาบางคนอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวของเราหรือครอบครัวของคู่ครองคนรักหรืออาจจะถูกกีดกันมีปัญหาทะเลาะกันเกิดขึ้นได้กับความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรเนี่ยในช่วงแรก1ถึง16ถึง25พฤษภาคมยังมีความรักที่ดีก็พยายามแบบค่อยๆคอมเมนต์กันไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจนเกินไปเพราะดาวศุกร์ยังได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์คือดาวประจำตัวเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ